สวัสดีนะคะชาวไฮเวิร์นช็อปทุกท่านนะคะก็ตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะพี่เวลามาพูดห้องจิตประพัดสอนเนี่ยก็จะคิดเอาวันต่อวันอย่างเช่นเอ้าถึงแล้วเหรอก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่ชอบพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองทำได้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองไปพบเห็นแต่ถ้าเราไปพบกับอะไรที่เรารู้ไม่จริงเนี่ยพี่จะเป็นคนอาจจะเป็นครูนะคะอาจจะติดนิสัยครูว่าต้องรู้ให้จริงก่อนต้องรู้ให้ลึกทำไมต้องรู้ให้ลึกคะเพราะว่าไอ้ความจริงที่เรารู้บางทีเราไปเจอคนที่มันต้องขยายความอะค่ะนะคะคนที่ฟังเรื่องพุทธประวัติคนที่จะขยายธุรกิจให้ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าขยายเครือข่ายเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยนะมันต้องพร้อมที่เราจะไปเจอใครก็ได้ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าหยิบอาวุธได้ใช้ให้เหมาะสมกับคนคนนั้นนะเราถึงจะเป็นไงคะชนะทุกครั้งโดยไม่ต้องรบค่ะนะคะตรงนี้ก็ไปเจอเมื่อวานเล่าเรื่องส่วนตัวก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะหัวข้อเรื่องวันนี้ก็คงกลับมาที่เพราะว่าความสุขความสำเร็จในชีวิตเราอะนะคะในเรื่องเงินกับสุขภาพแยกกันไม่ได้ค่ะมีเงินอย่างเดียวแต่สุขภาพแย่เราก็ไม่มีความสุขนะคะสุขภาพดีแต่จนมีปัญหาเรื่องการดำเนินชีวิตมันก็ไม่มีความสุขนะคะ เพราะฉะนั้นห้องพี่กับห้องอาจารย์นงรัตน์มันก็จะเกี่ยวไปเกี่ยวมานะคะตรงนี้การดูแลสุขภาพแบบขั้นเทพทุกคนก็คงจะจำได้นะคะว่าในบางครั้งเนี่ยเราไปอ่านหนังสือวิชาการนะคะบางครั้งไม่ทราบว่าเขาจะเจตนาหรือไม่เจตนานะคะเวลาเขาให้ความรู้เราก็งงค่ะเวลาไปวัดเขาเรียกว่าไขมันในเลือดนะเขาก็จะตรวจนะคอเลสเตอรอลแบบรวมแล้วก็ไตรกลีเซไรด์แล้วก็ไขมันดีไขมันเลวนะคะเราก็ไม่บวกกับเราด้วยนะเราก็ไม่ค่อยจะเรียนรู้ค่ะส่วนมากไม่รู้แล้วมันแตกต่างกันยังไงแล้วคนก็จะเหมาหมดเลยคอเลสเตอรอลคือสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่จริงๆแล้วมันแยกนะแยกชนิดดีและชนิดไม่ดีแล้วชนิดไม่ดีมันก็มีหน้าที่นะถ้าขาดตัวนี้ก็ขาดไม่ได้นะเพราะมันมีหน้าที่ขนส่งไขมันส่วนเกินไปให้ตับด้วยนะไม่ใช่ว่ามันเลวชนิดไม่รู้จักหน้าที่นะคะแล้วคนส่วนมากก็ไม่เข้าใจคำว่าไตรกลีเซไรด์นะคะเอ๊ะมันตรงไหนนะคะเพราะคนเป็นโรคความดันคนเป็นโรคเบาหวานคนเป็นโรคหัวใจคนเป็นโรคเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาต ต้องมีความรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากไขมันที่เราไปกินไม่ใช่จากแป้งและน้ำตาลที่เรากินเข้าไปนะคะว่าเอมันเปลี่ยนมาเป็นไขมันได้ยังไงนะคะตรงนี้แล้วมันทำให้เราเป็นโรคความดันอยู่ในขั้นตอนไหนทำให้เราเป็นโรคเบาหวานในขั้นตอนไหนถ้าเรารู้นะเราก็จะไม่ต้องมามีใครเตือนแต่ที่เรายังกินอย่างไร้สติเนี่ยเพราะเราไม่มีความรู้อ่ะเราไม่กลัวเพราะเราไม่รู้ไงนะคะวันตรงนี้มันก็เป็นความล้มเหลวของกระทรวงศึกษาที่ไม่ได้ให้เวลาในการที่คนนะคนจะเรียนรู้เรื่องร่างกายตัวเองและสุขภาพการดูแลสุขภาพคุณเห็นไหมคะวิชาสุขศึกษาก็ไม่มีแล้วหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์เนี่ยคือพยายามที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยโง่เพราะว่าจะได้ปกครองง่ายนะคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันหมอเหมือนกันเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์เสียมากถ้าคนป่วยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ค่อยสบอารมณ์เสียเวลาคนก็เยอะถามอยู่ได้นะเอาไปกินๆไปนะคะเราก็เป็นไงฮะชีวิตฝากไว้กับหมอนะเจอหมอดีก็ดีไปเจอหมอเก่งก็ดีไปแต่ถ้าเจอหมอที่เรียนมาเป็น10ปีความรู้แค่นั้นโรคมันก็พัฒนาไปแล้วนะคะเรื่องต่างๆที่จะทำให้เราเกิดโรคมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็รู้แค่นั้นนะคะเราเลยกลายเป็นเวลาเป็นโรคอะไรเนี่ยก็ไปหาหมอกระดูกเขาก็จะรู้แต่เรื่องกระดูกนะไม่มีการพัฒนาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโรคต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะร่างกายเราเขาเรียกว่าเป็นหมอที่ดีที่สุดนะนะคะแต่หมอประจำตัวเรากลไกในร่างกายเราเนี่ยมันแทบจะไม่ไหวเพราะเราทำร้ายมันทุกวันเพราะมันก็เลยดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอเพราะเราก็ต้องมีความรู้นะคะ ตรงนี้พี่ก็เคยพูดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบขั้นเทพนะคะพันพี่จะมีตัวอย่างรอบตัวเลยค่ะลูกป้าเนี่ยเป็นไขมันในเลือดก็10กว่าปีนะไปรับยาที่โรงพยาบาลหัวไซบ้านพี่อยู่หัวไซนะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราก็พอมาศึกษาอะไรแล้วเขาก็สนใจเวลาเราไปพูดเขาก็ฟังลูกป้านะอายุ50กว่าแล้วนะปรากฏใช้เวลา3เดือนนะคะไม่ต้องกินยาง่ายๆเหมือนที่พี่บรรยายไปส่วนสามีเป็นโรคเบาหวานนะคะเขาก็ตอนคนใกล้ๆตัวก็ไม่ค่อยเชื่อแต่เป็นไงคะพอเราสวยวันสวยคืนเป็นคนที่ไม่มีโรคประจำตัวเป็นคนนานๆทีถึงจะเจอมรสุมชีวิตสักทีนะคะเขาก็เริ่มมาดูแล้วก็พี่เขาน้องเขาก็กลายเป็นทำไมน้องชายถึงแก่นะคะน้องชายถึงแก่ถึงเป็นโรคเบาหวานไม่หายขนาดที่พี่นะก็ไม่อยากชมตัวเองค่ะสวยขึ้นสาวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไงคะคนรอบๆก็ทำไมนะก็กลายเป็นว่าทั้งบ้านสามีทั้งญาติๆก็ไปอยู่ทำไมเราเป็นพี่คนโตเราถึงไม่มีโรคประจำตัวแต่ทำไมน้องๆซึ่งมีกัน8คนพี่น้องนะเป็นโรคความดันเป็นโรคกระดูกทับเส้นบายพาสหัวใจบอลลูนหัวใจใน3คนแล้วนะความดันไม่ต้องพูดถึงเกาก็มีผู้ชายส่วนมากนะคะแต่พี่ไม่มีโรคประจำตัวนะคะอาจจะว่าพี่เป็นคนโตแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะจ้องมองชีวิตน้องๆแล้วมาวิจารณ์พี่เป็นคนที่ไม่เอาเรื่องคนอื่นที่เป็นไงอ่ะพี่เป็นคนไม่ชอบว่าใครเอาว่างั้นมีใครทำผิดน้องๆทำผิดถ้าเขาปรึกษาก็ให้คำปรึกษาเสียงหายหรือเปล่าคะแต่ว่าได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินอยู่ครับได้ยินครับผมเราก็กลายเป็นคนที่หนึ่งไม่ชอบตำหนิเอาเป็นว่าไม่ต้องคนนอกบ้านนะในบ้านในครอบครัว8คนพี่น้องนี่จะมีคนนั้นตำหนิคนนี้คนนี้ตำหนิคนนี้คนนี้เที่ยวคนนี้ชอบเที่ยวคนนี้ไม่ชอบเที่ยวก็บ่นทำไมถึงเที่ยวไม่รู้จักเก็บตังค์ไปเที่ยวทำไมให้มันเหนื่อยไอ้คนที่เที่ยวก็เอ้ามันเป็นความสุขของฉันเหมือนตอนนี้เหมือนกันเมษา ก็มีแล้วพวกชอบเที่ยวนี่เริ่มแล้วเริ่มมีโปรแกรมแล้วไอ้พวกไม่ชอบเที่ยวก็อยากอยู่บ้านนะแต่พี่ไม่ใครชอบเที่ยวก็ดีแล้วก็สนับสนุนใครไม่ชอบเที่ยวอย่าคือพี่เป็นคนไม่ค่อยจะบอกคนนั้นอย่างนั้นพี่เป็นคนที่เป็นพี่ที่ไม่ค่อยมีความทุกข์กับเรื่องราวของน้องๆแต่น้องๆนั่นก็จะไปคนละแบบกันนะแต่ส่วนมากผู้ชาย2คนนี่จะเงียบเรียบร้อย
ไม่วิเคราะห์ไม่วิจารณ์เหมือนกันนะแต่ก็รักใคร่กลมเกลียวนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอันนี้พี่ว่ามันมาจาก DNA ค่ะดังนั้นพี่อยากบอกนะว่าคนที่ความสุขคนความทุกข์คนผู้นำคนที่จะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับ DNA ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมสภาวะแวดล้อมว่าคบใครคบคนอย่างไรสนใจเรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้มันจะหล่อหลอมให้คุณเป็นอย่างที่คุณให้ความสนใจนะคะดังนั้นตรงนี้พี่ก็มีโอกาสตั้งแต่มาประชุมตั้งแต่วันที่11ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะฮะก็อยู่ที่นี่เผื่อว่ามีอะไรที่ไม่ค่อยเวิร์กนะคะแล้วก็มีธุระที่ต้องจัดการที่ยังไม่เสร็จนะก็เลยได้อยู่นานก็คิดก็คงจะกลับวันไหนยังไม่แน่เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยได้มีโอกาสไปเยี่ยมพ่อพี่เนี่ยครอบครัวฝ่ายย่านะคะพ่อพี่นี่ย่าก็เลยกันไม่ใช่พ่อพี่ย่านี่จะมีลูก10คนค่ะสมัยก่อนพ่อพี่นี่เป็นลูกคนโตคนที่10คนนี้เสียชีวิต1คนคือพ่อพี่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะคะอีก9คนยังมีชีวิตอยู่ค่ะคนนะที่เป็นอาผู้ชายที่ติดกับพ่อตอนนี้อายุ90กว่าค่ะยังขับรถได้อยู่แต่เมื่อก่อนจะขับจากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่จากกรุงเทพไปใต้เนี่ยก็สบายสบายตอนนี้ลูกๆ ก็ถ้าแกขับมาแกขับได้เพราะปู่ตาก็ยังดีนะแต่ลูกๆจะไม่ค่อยยอมแต่ถ้าในกรุงเทพนี้ก็ยังคงขับสบายอยู่นะคะ พี่ก็จะมีเป็นส่วนมากญาติๆฝ่ายพ่อจะอยู่กรุงเทพจะอยู่ปริมณฑลแถวนี้เยอะมากนะคะเยอะมากเหมือนอาคนที่หนึ่งเนี่ยก็จะอยู่แถวบางบัวทองนะมาดูอาคนที่เท่าไหร่เดี๋ยวนับก่อนอาผู้หญิงที่พี่ไปเจอเมื่อวานนะคะอยู่ลาดพร้าวค่ะอายุ78ปีนะน้องคนที่รู้สึกจะเป็นคนที่8ของพ่อนะคะก็ไปเจอปรากฏว่าเมื่อก่อนเมื่อ2ปีกว่าๆพี่คือถ้ามีเวลาก็จะไปเยี่ยมญาติเอาเยี่ยมเป็นว่าเป็นเดือนก็ยังไม่ครบอ่ะนะก็ไปเห็นว่าเอ้ยอยู่หลายวันน่าเกลียดเดี๋ยวถ้ามีใครพูดแล้วบอกเรามากรุงเทพแล้วไม่ไปเยี่ยมผู้ใหญ่มันก็น่าเกลียดก็ไปแต่ไปแล้วอ่ะมันงงอะค่ะว่า2ปีที่เราไม่ไปเยี่ยมอาเนี่ยอาสาวขึ้นไงอาสาวขึ้นแล้วก็พอมานั่งพินิจพิจารณาดูเหมือนเราจะมีบางส่วนโดยเฉพาะมือพี่อ่ะพี่จะเป็นคนที่1ถูกอะไรไม่ได้มือจะเหี่ยวโดยเฉพาะซักผ้าที่ว่าบางทีมีเสื้อผ้าที่ซักเครื่องไม่ได้หรือล้างจานอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่สามีต้องทำเหมือนใครไปบ้านพี่ถ้าเห็นสามีพี่ล้างจานเนี่ยว่าพี่เป็นคนที่ใช้สามีนะคะมือมันเหี่ยวแพ้อย่างอื่นไม่เหี่ยวนะคะตึงทุกอย่างยกเว้นหูแต่มือนี่เวลาถูกพวกน้ำยาน้ำอะไรเนี่ยนะคะจะเหี่ยวเราเห็นไอ้ทำไมคน78ปีไม่เหี่ยวริ้วรอยที่หน้าก็ดูดีเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยออกนอกบ้านไงแล้วออกกำลังกายเป็นนิดนะคะแล้วเขาจะกินน้ำเป็นเวลาก็โหยพี่ไม่ได้ถ้าเจอใครที่มีอะไรดีๆเรื่องแก่นี้นะใครจะบอกว่าไม่สวยนี่ไม่น้อยใจนะคะแต่ถ้าบอกว่าแก่นี่นอนไม่หลับเลยนะคะเขารีบเลยค่ะรีบถามนะคะปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องที่พี่เคยรู้นะคะแต่พี่เป็นคนที่ขี้เกียจคนที่จะรู้ดีว่าพี่เกียจแม้กระทั่งการเดินคือคุณพี่สิทาพี่จะเป็นคนที่ว้าวนะคนจะเป็นพี่เป็นคนที่เวลานั่งแล้วไม่ชอบขยับขยื่นติดนิสัยเรื่องที่ไม่ค่อยจะไปไหนนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนสนิทกับพี่คุณทิติภาจะรู้คุณพาพี่แต้วจะกินอะไรคะอะไรก็ได้
อะไรก็ได้คือหมายถึงว่าหาอะไรมาก็ได้เพราะขี้เกียจเดินนะพี่เนี่ยจะเรื่องออกกำลังกายนี่ต้องขอเลยแต่ถ้าเรื่องอย่างอื่นนี่พอฝืนนะพี่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่ทำบางข้อพี่ทำมากกว่าแกอีกนะแต่บางข้อโดยเฉพาะการออกกำลังกายเนี่ยทำน้อยพี่มีนะพี่รู้ว่าออกเดินยังไงพี่ถึงจะไม่แก่เร็วแต่พี่เป็นคนขี้เกียจนะพอมาคุยแล้วก็ผลัดกันให้ความรู้นะเพราะว่าพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่เวลาพี่รู้อะไรที่เป็นเรื่องโดยเฉพาะผลงานวิจัยก่อนนะไม่ใช่ว่าจะมีคนเขียนตำราแล้วพี่จะเชื่อง่ายๆนี่ไม่เอาพี่จะต้องมีคำว่าผลงานวิจัยประกอบนะคะตรงนี้แล้วพอรู้แล้วนี่พี่จะเป็นคนที่เก็บข้อมูลค่ะรู้ลึกรู้กว้างรู้ไกลผลข้างเคียงเป็นไงรู้เกี้ยงในเรื่องของตรงนี้เพราะมันหมายถึงเราไม่ได้รู้เพื่อที่จะไปโอ้อวดกับใครแต่เรารู้เพื่อที่เราจะมาช่วยร่างกายเราชีวิตเรานี่คือเบื้องต้นเลยนะคะก็มันเป็นเรื่องที่พี่บอกได้เลยว่าโชคดีที่ทำให้พี่กลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าจะมีผิวพรรณคล้ายๆคน50ปีค่ะท้องแขนจะยอบยาบไม่มีเลยค่ะนะคะแล้วก็หน้าท้องไม่มีพี่ในพุงน้ำนมนะคะเพราะเป็นคนมีความสุขกับการกินนะคะเพราะฉะนั้นพี่นี่ที่รอดมาได้ที่อยู่ได้พี่ว่าพี่อยู่ได้มาจากการที่พี่เป็นคนที่หายใจเป็นหายใจแล้วก็การทำสมาธิแล้วการสนใจเรื่องธรรมะนี่แหละที่จะช่วยพี่มากเลยเรื่องอย่างอื่นนี่พี่ว่าก็ถ้าให้เปอร์เซ็นต์พี่ว่ามันอาจจะเกิน50แต่ก็ไม่ถึง80ในบางเรื่องนะคะตอนวันนี้ก็พี่ก็ถือโอกาสมาชักชวนคนที่นิสัยคล้ายๆกับพี่นะยังมีกิเลสอยู่บ้างในเรื่องของความขี้เกียจนะแต่พี่บอกได้เลยนะคะว่าภายใน7วันร่างกายของคุณและก็อารมณ์ของคุณจะแตกต่างไปจากเดิมคุณว่าคุ้มไหมนะคะตรงนี้ลองดูนะภายใน7วันนะวิธีการที่จะทำให้คุณมีรูปร่างมีหน้าตามีผิวพรรณมีวัยที่คนเห็นและต้องว้าวเหมือนที่พี่ว้าวอาพี่อะค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นภายใน1เดือนน่ะสุขภาพของคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคนรอบข้างจะพูดจะทักคุณจนพี่เชื่อมั่นเลยว่าคุณแอบยิ้มคนเดียวก็แล้วกันเพราะเมื่อวานพี่มอนทำไมถึงสวยอย่างนี้โอ้โหสามีเขายิ้มแก้มปริเลยค่ะนะคะพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้พี่บวกกันนะพี่บวกกับสามีพี่คนหลายคนอาจจะเจอสามีพี่เพราะว่ามีหลายคนที่จากภาคใต้มาแล้วก็มีคุณทิติภากับสามีมานอนบ้านหลานพี่นะ ก็จะเห็นสามีพี่ว่าจากคนเป็นเบาหวานเกือบตายนะช็อกมาคิดว่าเป็นตายเท่ากันนะแล้วก็พร้อมชนิดว่าผู้ชายอ่ะจากคนที่อ้วนอวบเหลือเอว28นะคะคุณจินตนาการดูนะ เอาเป็นว่ารอดยากนะ พี่ก็นับทวนที่พี่พยายามที่จะให้เขาคือเขาจะค่อนข้างจะไม่ค่อยมีวินัยหน่อยก็คิดว่าทำตามอารมณ์มากกว่าแล้วเขามีอยู่อย่างคือเขาจะเป็นคนรักเพื่อนและเพื่อนที่เขารักคือเพื่อนที่เป็นโรคด้วยกันวันหนึ่งๆกินข้าวเสร็จก็หายไปเป็นครึ่งวันไปพูดกับคนที่เป็นเพื่อนร่วมโรคนะคะไม่ใช่ร่วมโลกนะคุยได้ทั้งวันคนนั้นตายแล้วคนนี้ยังไม่ตายคนนู้นอาการอย่างนี้เป็นห่วงคนนั้นสารพัดแล้วกลับมาบ้านแล้วก็พี่ก็ถามว่าเป็นยังไงวันนี้ที่หายไปทุกครั้งไปนั่งกับครูคนนั้นไปนั่งกับเพื่อนครูคนนี้แล้วก็พรรณนาโอ้คุณนั้นคุณรู้ไหมว่าคนนั้นตายแล้วคนนี้กำลังป่วยหนักคนนี้เป็นอมะพี่อาจารย์นงรัตน์ก็จะรู้ดีพี่มักจะบ่นให้ฟังเวลาเจอกันที่นครศรีธรรมราช
คนเหล่านี้จะไม่หายเป็นโรคค่ะเพราะว่าเป็นโรคจิตจิตมันจะเกาะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองกลัวก็กอดอยู่นั่นแหละแล้วจะไม่หายค่ะมันจะหายหายเป็นหายหายแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะแต่ตอนหลังพอพี่บ่นมากๆเขาก็เริ่มรู้สึกจริงนะจริงนะพี่ถึงบอกว่าภายใน3เดือนสำหรับคนที่ทำอย่างต่อเนื่องนะจะพบกับชีวิตใหม่ไปตลอดชีวิตย้อนวัยได้เหมือนพี่ว่าเหมือนหนังการ์ตูนน่ะนะคะจากที่พี่เห็นอานะคะ78ปีพี่ว่าคนบางคนอายุ50 60ปียังแพ้ในเรื่องของความสดใสความเนียนนวลของผิวพรรณนะคะความกระชับของกล้ามเนื้อซึ่งพี่ก็ยอมแพ้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็อยากให้ทุกคนนะคะเริ่มต้นแบบง่ายๆสัก5อย่างที่พี่คุยกับอาแล้วก็ซึ่งสิ่งที่พี่คุยพี่ก็เคยคุยมาแล้วโดยองค์รวมตั้งแต่พูดเรื่องการดูแลไมโตคอนเดรียการดูแลสุขภาพเรื่องการอาบน้ำเรื่องการกินเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาทบทวนพี่ว่าพี่อยากให้คนชาวไฮของเราเนี่ยเป็นคนที่ใครเห็นแล้วต้องว้าวเป็นคนที่ใครเห็นแล้วดูดีเป็นคนที่คนเห็นแล้วทายอายุไม่ถูกนะเป็นคนที่กระชับเองนะคะที่กระฉับกระเฉงเป็นคนที่มีความสุขที่สามารถเขาเรียกว่าเปล่งประกายออกมาจากมาออกมาข้างนอกอ่ะออกมาข้างนอกอ่ะมันปิติจนมันล้นแสดงออกถึงผิวพรรณหน้าตานะคะซึ่งตรงนี้พี่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนทำให้เป็นเอกลักษณ์ของคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทไทยเรานะคะ ก็มาดูนะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะถ้าอยากได้ต้องทำเองแล้วก็เราเริ่มนักหนึ่งกันนะคะพี่ก็จะเริ่มเข้มงวดกับตัวเองแล้วลองแล้วเราค่อยมาเจอกันตอนที่คุณชัยวัฒน์เปิดประชุมแบบแกรนด์โอเพนนิ่งนะฮะระดับโลกแล้วเราก็จะมาดูกันว่าใครก้าวไปถึงไหนนะ ตรงนี้พี่เชื่อมั่นค่ะว่าถ้าคุณทำไปเนี่ยถ้าฝึกจิตเนี่ยพี่ต้องบอกว่าเป็นปีนะเป็นปีพี่บอกว่าเอาเป็น3เดือน6เดือนเนี่ยเราจะใกล้เคียงกันนะคงจะอยู่ในวัยที่คนเห็นแล้วประมาณเด็กที่อายุน้อยๆหน่อยก็อาจจะเด็กสัก25ไม่เกิน30ค่ะเราจะมีผิวพรรณรูปร่างแล้วก็บุคลิกในการเดินเหินเหมือนคนที่อยู่ประมาณ30เอาพี่ว่าอย่างแก่40นะ เพราะพี่เคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนที่ลูกชายคนเดียวของพี่นี่ไม่เสียชีวิตนะพี่ก็จะเป็นคนที่ คือไม่ป่วยทางจิตนะก็จะรู้ตัวเองว่าจะสดใสนะคะ ทีนี้ก็มาดูเริ่มแรกเลยค่ะเริ่มแรกนะคะลองดูถ้าใครว่ายากก็ลองพิมพ์มาให้พี่พอฟังแล้วบอกว่ายากจังนะคะถ้าคุณฟังแล้วมันง่ายเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันนะคะ1เดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าท่ามกลางแสงแดดประมาณวันละ15นาทีจะเป็นตอนเช้าก็ได้จะเป็นตอนเย็นก็ได้ค่ะข้อนี้ยากไหมคะเดินเท้าเปล่านะคะไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่ผ้าบงผ้าใบนะคะแล้วมีข้อแม้ด้วยนะคะเดินบนหญ้าค่ะพื้นหญ้านะท่ามกลางแสงแดดไม่จัดนะยามเช้ากับยามเย็นนะคะประมาณ15นาทีนะถ้าง่ายคุณจดเลยค่ะว่าคุณจะต้องทำนะตอนเช้าที่แสงแดดตอนเช้าออกหรือตอนเย็นที่แสงแดดที่เขาเรียกพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะ15นาทีค่ะนะฮะไม่น้อยกว่า15นาทีแต่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะมาดูว่า
การที่เรารู้อย่างนี้พี่อยากให้พวกเราหลายๆคนเนี่ยเมื่อรู้ว่ามันง่ายแล้วต้องรู้ด้วยว่ามันดีอย่างไรไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่มีความรู้ทำไมคะเพราะพี่ต้องการให้คุณทำแล้วคุณสามารถที่จะไปบอกคนอื่นได้โดยเฉพาะคนในองค์กรของคุณว่าที่ทำเพราะมันอะไรถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นเพราะหลายๆคนตอนใหม่ๆก็ทำดีอะค่ะมีกำลังใจแต่เป็นไงคะพอนานๆมั่วอะไรเข้าๆก็จะลืมแล้วก็ละเลยค่ะพี่ถึงอยากให้คุณทำอะไรแล้วต้องประกอบด้วยความรู้ซึ่งตรงนี้อาพี่ก็ตื่นเต้นเอ้าฉันทำนี่ฉันไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าเขาว่าดีอะฉันไม่รู้เลยว่ามันมีประโยชน์เยอะจังเลยอะนะคะงั้นเรามาดูนะประโยชน์ในการที่เราเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าท่ามกลางแสงแดดนะประมาณวันละ15นาทีเช้าหรือเย็นก็ได้กันนะคะ 1. ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายพอผ่อนคลายเป็นไงเซลล์คุณรับรองเลยมันจะไม่ป่วยอ่ะเมื่อไม่ป่วยคุณบอกเลยนั่นคือการเริ่มต้นของการที่มีสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนอ่ะเพราะถ้าเซลล์เราตายมากๆการทำงานของอวัยวะต่างๆในระบบต่างๆทำไม่ดีเราก็ต้องป่วยเราก็ต้องเจ็บแล้วเราก็ต้องตายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสัมผัสแรกที่คุณทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะคุณจะรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเท้าไปแตะพื้นหญ้าต้องมีความรู้อีกนิดว่าในพื้นหญ้ามันจะมีจุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์นี้อุ๊ยถ้าพูดแล้วยาวแต่พี่ต้องการเน้นให้คุณรู้ว่ามันมีสิ่งง่ายๆที่ทำให้เราสวยชะลอวัยได้สุขภาพดีอายุยืนแบบง่ายๆนะคะคุณก็ไปศึกษาว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเมื่อเราเดินเท้าเปล่ามันสามารถใช้ช้อนเข้ามาในรูผิวรูขุมขนของเท้าเราได้และมันเข้าไปทำประโยชน์อะไรให้กับเรานะคะพอรู้สึกผ่อนคลายก็ถือว่าเป็นการนวดฝ่าเท้าพี่นี่ตัวติดการนวดฝ่าเท้านะ ตรงนี้ 3-400 ชั่วโมงเดียวนะคะบ้านพี่ว่าไม่สาไหลพี่คือยังไม่รู้สึกผ่อนคลายไงต้อง2ชั่วโมง 3-400 อะค่ะนะคะอันนี้ไม่ต้องอะเราจะรู้สึกเหมือนเป็นการนวดฝ่าเท้าอย่างหนึ่งที่มีส่วนกระตุ้นในร่างกายเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าค่ะพร้อมกับการได้รับอากาศบริสุทธิ์ซึ่งคุณจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าอากาศที่มีแสงแดดนะคะตรงนี้มันจะทำให้เพิ่มออกซิเจนได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณลองดูนะคะว่าถ้าคุณใส่รองเท้าหนึ่งคุณจะไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่พี่พูดต่อไปนี้นะคะเพราะว่าเท้าคุณเนื้อคุณนะคะไม่ได้สัมผัสนะพื้นดินอ่ะอย่าลืมว่าพื้นดินโลกเราเนี่ยมันมีแกนของแม่เหล็กมันมีพลังของแม่เหล็กอยู่นะคะแล้วการที่คุณใส่รองเท้าตลอดเวลามันจะไปรับมันบีบโครงสร้างของนิ้วของขาเท้าของคุณนะคะเอาช่วยกดออกก่อนเลยนะคะคนที่เปิดไมค์นะคะเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเรารู้สึกไหมคะว่าประโยชน์ข้อแรกทำให้เราผ่อนคลายอ่ะเราจะรู้สึกไงรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คะนะคะสองช่วยบริหารกล้ามเนื้อเท้าให้แข็งแรงขึ้นและช่วยไม่ให้กล้ามเนื้อบริเวณเท้านะเสื่อมเร็วขึ้นเห็นไหมคะถ้ากล้ามเนื้อเท้าเราไม่ดีเราก็เป็นไงคะเดินอะไรก็เดี๋ยวเพลียเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเมื่อยน่องนะคะเป็นไงคะการเดินหืนก็ไม่กระฉับกระเฉงนะคะนี่คือประโยชน์ข้อที่2 3มีส่วนในการช่วยให้โครงสร้างกระดูกของเท้าทำหน้าที่ได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติบางคนพี่ก็มีเหมือนกันเดินขาคดขางอเดินแบะออกข้างเดินไขว้กันนะคะคุณลองดูนะคนที่เท้าไม่ค่อยสัมผัสดินนะบางคนใส่ส้นสูงจนชินเกร็งแล้วก็เดินพยายามที่จะถ่วงตัวเองทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายอ่ะไม่เป็นธรรมชาตินะคะแต่ถ้าคุณเป็นอย่างนี้นะคุณจะรู้สึกเลยว่าบุคลิกภาพคุณจะเปลี่ยนไปและเวลาเดินก็จะเดิน
แบบถูกต้องบ้านคนไหนที่เดินขาแบะแบบเป็ดเดินอะไรที่ยังเขาเรียกว่าบุคลิกภาพการเดินการก้าวไม่ถูกลองดูนะคะเดินเท้าเปล่าแล้วพยายามลองดูทำเป็นเส้นเอาเชือกฟางหรือเอาอะไรมาวางไว้ก็ได้ลองฝึกนะคะแต่คนที่มีอายุมากกระดูกคดกระดูกงอไปแล้วนี่ก็ยากนะคะแต่ก็ยังดีที่เราไม่ได้ทำนะคะต่อไปแพทย์แผนจีนเขาบอกว่าการเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยจะทำให้ธาตุไฟนะคะในร่างกายของเราเนี่ยเกิดความสมดุลค่ะมีส่วนในการช่วยเสริมสร้างพลังชีวิตค่ะเพราะอะไรคะพลังชีวิตเราก็ได้พลังของแม่เหล็กนะจากแกนของโลกจากดินค่ะพลังของดินนะพลังดินกับพลังไฟเข้าไปกล้ามเนื้อเราเนี่ยพวกผิวหนังพวกกระดูกหัวใจตับไตมันบอดนี่เกิดจากธาตุดินนะคะเมื่อเราไปสัมผัสดินนะมันก็จะเกิดปรับเขาเรียกปรับสมดุลความชื้นในดินเนี่ยทำให้อุณหภูมิหรือธาตุไฟของเราที่มันมีมากด้วยอุณหภูมิด้วยอารมณ์ด้วยมลภาวะในร่างกายของเราเกิดการสมดุลขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นเช่นระบบการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะเห็นไหมคะไม่ต้องพึ่งยาถ่ายเลยหลายๆคนยาถ่ายก็เอาไม่ไหวลองทำไอ้นี้เป็นประจำเพราะพี่เนี่ยได้บทพิสูจน์มาจากลูกของป้าเอาเป็นว่าเป็นฤทธิ์สีดวงบางทีถ่ายเป็นเลือดสดๆเลยนะพี่บอกว่าเดินสิเดินเท้าเปล่าเนี่ยนะคะเราสอนคนได้แต่ตัวเองก็น้อยนิดนะเรื่องเดินนะคะแล้วก็ระบบสมองอะระบบสมองเพราะอะไรคะทำไมถึงมีผลต่อระบบเพราะตอนที่เราเอาฝ่าเท้าไปนะฮะไปกระทบกับพื้นดินน่ะมันได้พลังของแม่เหล็กค่ะมันก็จะกระตุ้นให้เรานี่รู้สึกผ่อนคลายการที่ธาตุดินเราไปสัมผัสธาตุดินเนี่ยทำให้ระบบของธาตุดินน้ำลมไฟเกิดการสมดุลก็เรียกมันเกิดการบาลานซ์กันนะคะตรงนี้ระบบสมองอะไรก็เป็นไงคะดีขึ้นนะบรรเทาความเครียดค่ะลดความเป็นโรคโลหิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองดูนะหลายๆคนเนี่ยพอเป็นโรคไขมันโรคเบาหวานโรคความดันก็จะใส่รองเท้าเดินไม่มีประโยชน์ค่ะเขาพูดชัดเจนถ้าคุณต้องการที่จะได้ผลในเรื่องของการลดความดันสูงนอนไม่หลับเนี่ยเพิ่มไม่ขี้หลงขี้ลืมต้องเดินนะออกกำลังกายด้วยเท้าเปล่าค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าระบบฮอร์โมนเช่นระบบฮอร์โมนที่ทำให้เราเกิดของอาการไวทองมันก็จะทุเลาลงเดินเท้าเปล่านะคะไม่ใช่เดินแบบใส่รองเท้านะคะนิ้นอาการปวดประจำเดือนค่ะผู้หญิงนะคะหลายๆคนเลยนะคะลดอาการปวดประจำเดือนระบบประสาทสัมผัสการดมกลิ่นอย่างเงี้ยว่าทำไมดมๆแล้วไม่ค่อยได้กลิ่นนะคะตรงนี้ถ้าเราเดินเพราะเป็นไงคะเพราะการที่ตัวเราไปสัมผัสกับดินเนี่ยมันจะมีการปรับสมดุลค่ะนะคะอาการทางสายตาสั้นสายตายาวค่ะนะคะมันตรงนี้พลังแม่เหล็กในโลกเราเนี่ยนะมันเข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยมันสามารถปรับได้หูค่ะหูนะคะหูได้ยินเสียงกอกแกกแกกหรือได้ยินไม่ชัดจมูกที่ดมกลิ่นไม่ได้ไขสันหลังค่ะการเดินถ้าคุณเดินให้ถูกเดินอย่าก้มหน้าเดินเชิดหน้าเล็กน้อยก็จะทำให้คุณไม่หลังค่อมกระดูกไขสันหลังไม่งอการผลิตเลือดนะคะมันก็จะดีการทรงตัวมันก็จะดีขึ้นนะคะระบบน้ำเหลืองค่ะแล้วก็การเดินเท้าเปล่านะคะตรงนี้กระตุ้นการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองได้ดีนะคะระบบภูมิคุ้มกันโรคนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นด้วยค่ะกระตุ้นนะคะภูมิคุ้มกันภายในร่างกายให้ทำงานได้ดีนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณลองดูนะประโยชน์แค่เดินนะคะคุณลองดูถ้าเราไม่เดินเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเรานะคะ
ประโยชน์ข้อที่5ลดอัตราการเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกายทำให้ร่างกายไม่แก่ก่อนวัยข้อนี้ชอบมากเพราะอะไรคะเวลาร่างกายเราเผาผลาญอาหารหรือเราเกิดความเครียดเนี่ยมันเป็นไงคะมันจะผลิตอนุมูลอิสระขึ้นมาตัวอนุมูลศิลาเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการอักเสบของเซลล์ของการป่วยนะที่มาของโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคแก่ค่ะโรคแก่นะคะโรคเสื่อมของร่างกายเพราะฉะนั้นตัวนี้การเดินเท้าเปล่าสัมผัสพื้นดินโดยมีหญ้านุ่มวางไว้เพื่อไม่ให้กระทบผิวหนังเราจนเกิดเป็นเจ็บหรือว่าอักเสบเนี่ยตรงนี้ข้อนี้ชอบมากที่สุดเลยพี่เนี่ยแหละตัวกระตุ้นพี่นะคะช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆภายในร่างกายดีขึ้นคุณก็ต้องดูนะถ้าการไหลเวียนของเลือดดีความดันสูงก็ไม่เกิดรั่วหัวใจก็ไม่เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไม่เกิดสมองแตกตายก็ไม่เกิดตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็เป็นไงคะทำให้นะให้ระบบขับถ่ายของเสียที่จะดีท็อกเซลล์อ่ะการที่เราเดินเนี่ยพอเดินแล้วเราเหงื่อออกไงคะพอเหงื่อออกมันก็จะดีท็อกของเสียออกจากเซลล์เราค่ะนะคะบางคนวันวันหนึ่งเหงื่อไม่ออกเลยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นไงคะผิวก็จะเหลืองเหมือนต้นหญ้าครอบกะลาเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เป็นไงคะข้อต่อไปสามารถการเดินเท้าเปล่าเนี่ยสามารถบรรเทาโรคได้เช่นโรคท้องผูกโรคหืดปวดหัวโรคไตนิ่วในถุงน้ำดีแล้วก็โรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะโรคเครียดโรคไมเกรนโรคไซนัสเอาพี่ยืนยันข้อนี้พี่จะเป็นโรคนิ่วในไตนะถึงขั้นเกือบผ่าตัดนะแต่เพราะพี่มาศึกษาเรื่องการเดินพี่ก็นิ่วมันก็ออกมาเองไม่ได้ผ่าตัดตอนนั้นหมอจะผ่าตัดบอกขอเวลาสักอาทิตย์ได้ไหมคือพี่นี่กับหมอนี่หมอจะไม่ค่อยชอบพี่เท่าไหร่พี่จะเป็นคนที่มีข้อแม้ค่ะให้กินยาก็ไม่กินนะคะผ่าตัดก็ไม่ให้ผ่านะคะก็ใช้วิธีการบำบัดตัวเองพี่เป็นโรคเกี่ยวกับไตอักเสบนะเมื่อก่อนนะคะแล้วเป็นคนที่เวลาไอนิดก็ฉี่เล็ดนะเดินหน่อยออกกำลังกายหรือว่าทำท่าออกกำลังกายแรงๆฉี่จะเล็ดเลยนะคะเพราะว่าพี่เป็นคนนั่งมากค่ะนั่งอยู่กับที่นะนั่งศึกษาอะไรก็นอนอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือนอนอ่านหนังสือไอ้ที่ว่าเดินยากแล้วจะเป็นคนที่ใช้สมองคิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พี่ได้มี2โรคค่ะจากการนั่งนานแล้วไม่ค่อยขยับตัวคือโรคไตอักเสบนะคะแล้วนิ่วในไตนะแล้วก็มีโรคกระเพาะปัสสาวะคือฉี่เล็ดนะคะแต่พอพี่ทำพอมันหายพี่ก็เริ่มขี้เกียจเหมือนเดิมนะก็ไม่ค่อยจะทำประจำต่อไปนี้สัญญาแล้วจะทำประจำนะปรากฏพี่ทำนะก้อนนิ่วในไตก็แล้วก็กินน้ำเยอะๆนะมันก็ออกมาโดยไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยนะคะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะตอนนี้บอกได้เลยจะเต้นแบบไหนก็ได้นะคะนะกระชับกว่าเดิมซะอีกนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการข้อที่หนึ่งที่จะทำให้คุณได้สุขภาพขั้นเทพเลยค่ะมันไม่ยากนะคะถ้าไม่ยากก็บันทึกเลยว่าเช้าก็ได้เย็นก็ได้ค่ะ15นาทีเดินนะคะบนพื้นดินด้วยเท้าเปล่านะบนพื้นดินที่มีหญ้านะคะเท้าเปล่านะวันท่ามกลางแสงแดดวันละ15นาทีนะคะต่อมาค่ะข้อที่สองนะคะลองดูดื่มน้ำผักใบเขียวปั่นไม่ต้องใส่ผลไม้ไปนะคะเพราะตัวผลไม้นี่มันจะให้ฟุตโตสมันจะให้น้ำตาลอันตรายกับคนที่เขาเรียกว่ากินพวกแป้งน้ำตาลเยอะนะคะอันตรายกับพวกเบาหวานเพราะฉะนั้นเอาผักใบเขียวปั่นนะผักใบเขียวปั่นเนี่ยมันจะมีพวกแมกนีเซียมพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องของการผลิตเม็ดเลือดได้ดีแล้วก็มันเราก็จะได้พวกวิตามินพวกแร่ธาตุต่างๆนะก็ลองดูว่าการที่คุณดื่ม
ผักใบเขียวปั่นไม่แยกกากไม่แยกน้ำนะกินไปทั้งหมดนะเพื่อเราจะได้เส้นใยด้วยนะคะก่อนเวลารับประทานอาหารเช้า15นาทีก็แสดงว่าเราตื่นมาปั๊บนะขณะที่เราปรุงอาหารนุ่นก่อนปรุงอาหารแล้วก็ปั่นอันนี้ดื่มไปก่อนทานข้าวอ่ะ15นาทีนะ15นาทีแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ชอบดื่มน้ำปั่นอุ้ยเหม็นเขียวอย่างนู้นอย่างนี้นะแล้วอย่าไปใส่น้ำตาลนะคะอย่าไปอาจจะใส่เกลือเล็กน้อยใส่มะนาวนะคะพอให้หอมๆนะคะอย่าให้เปรี้ยวเกินไปอย่างเงี้ยนะคะอย่าห้ามใส่น้ำตาลนะคะหรือน้ำเชื่อมนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นไงตาคุณโอไม่เอายังก็กินไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็กินน้ำหนึ่งแก้วแล้วยังมากินในนี้อีกโอ้ยนะคะไม่ไหวก็ขอสลัดอ่ะสลัดผักนะผักเนี่ย1จานนะฮะกินก่อนอาหารเช้า15นาทีประโยชน์ที่ร่างกายเราจะได้รับจากผักใบเขียวนะฮะตรงนี้มันจะช่วยบำรุงสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้นะว่าไอ้หัวใจและหลอดเลือดเรานี่จะสกปรกด้วยไกลกีสลายที่ทำให้เราเป็นความดันสูงที่ทำให้เราเป็นโรคหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เราจะได้จากการกินน้ำปั่นผักใบเขียวหรือสลัดผักนะคะเน้นใบเขียวนะคะแต่ถ้ามีอย่างอื่นมาแซมก็ไม่ว่ากันแต่เน้นหนักไปทางผักใบเขียวนะคะแล้วก็เน้นด้วยนะคะปลูกเองค่ะปลูกเองเพราะหลายๆคนไปซื้อเดี๋ยวจะมีของแถมคือสารเคมีนะคะก็หนึ่งช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดนะคะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดความดันสูงไขมันที่เรียกว่าไกลกีสลายในเลือดค่ะช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดค่ะลดการอักเสบนะคะลดการอักเสบของเซลล์นะคะแล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญไขมันประเภทไกลกีสลายและไขมันที่อยู่ในเลือดได้ดีผักที่ขาดไม่ได้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องไกลกีสลายเรื่องโรคหัวใจเรื่องโรคความดันสูงคือผักกวางตุ้งนะคะถ้าคนไหนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดมีปัญหาพวกคอเลสเตอรอลชนิดที่สะสมอยู่ที่ท้องที่แขนที่ขาเนี่ยก็ต้องมีคำว่าผักกวางตุ้งด้วยนะคะเอามาปลูกได้เลย 3. ป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะฮะผักใบเขียวนะคะเป็นไงคะก็น่าทำนะคะน่าทำยากไหมคะนะคะลองดูนะคะพี่ว่าใส่เกลือเล็กน้อยมะนาวหน่อยโอ้ยมันก็สุดยอดแล้วค่ะอร่อยพี่มีน้องสาวที่อยุธยาเนี่ยโอ้ถ้าเรื่องน้ำปั่นยกให้เขาเลยมีพรสวรรค์มากก็ช่างนะเอาใบมากรูดมามั่งเอาอะไรนะใบบัวบกมามั่งทำแล้วอร่อยอร่อยนะคะพี่ก็เป็นนักกินนะโอเคค่ะข้อที่2ผ่านไปแล้วนะคะเวลาไวจังข้อที่3ค่ะดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย8แก้วภายใน1วันดูเหมือนว่าจะง่ายนะแต่พี่นี่เรื่องน้ำนี่พี่ก็กินเยอะอ่ะกินเยอะแต่ก็ไม่เคยเดะๆแต่พอไปเจออ้าเอ้าเขามีเดะๆอย่างนั้นแล้วพี่ก็เซิร์ชเข้าไปถึงวิธีการดื่มน้ำให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโอ้ใช่เลยใช่เลยนะคะแต่แกไม่สามารถบอกว่าเวลาไหนเวลาแกพูดเรื่องประโยชน์ของน้ำอู้ดีเนี่ยที่ฉันไม่เหี่ยวนี่เพราะอย่างนี้อย่างนี้นะลองมาดูนะพี่สรุปให้คุณแก้วที่หนึ่งค่ะแก้วที่หนึ่งหลังจากดื่มนอนดื่มทันทีเลยค่ะนะคะถ้าเป็นน้ำอุ่นๆได้จะดีมากเลยนะพี่บ้านพี่ก็จะมีเครื่องกรองน้ำโคเวค่ะก็มันจะมีทั้งเย็นแล้วก็ร้อนนะคะก็สะดวกหน่อยตื่นขึ้นมาก็พุ่งไปที่เครื่องกรองน้ำแล้วเปิดน้ำอุ่นดื่มนะคะตรงนี้แก้วที่หนึ่งนะคะตื่นนอนปั๊บนั่งก่อนนะคะอย่ารีบลุกขึ้นเดี๋ยวเป็นไงคะร่างกายมันยังเส้นมันยังตึงๆอยู่ยังไม่ทันรู้ว่าตื่นแล้วยังนะเดี๋ยวก็จะเป็น
วูบๆนะคะนั่งไปสักพักสะบัดแขนสะบัดขาให้เรียบร้อยแล้วก็หรือว่าจะเอาน้ำวางไว้ข้างเตียงก็ได้ที่โต๊ะข้างหัวนอนคุณก็ได้หรือจะไปทานน้ำอุ่นๆก็จะดีนะคะ1แก้วดื่มทำไมคะนี่คือเหตุผลค่ะจะทำให้คุณไม่ต้องลืมหลายคนไม่รู้ประโยชน์ของการดื่มไม่เป็นไรหรอกไม่ดื่มก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่าดื่มน้ำอุ่นทันทีที่เราตื่นเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายเราตื่นตัวค่ะตื่นตัวเหมือนเป็นการปลุกมันค่ะนะคะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นนี่คือประโยชน์ของน้ำแก้วแรกค่ะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ขึ้นมางัวงิงเงียวูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไงคะก็เตรียมน้ำธรรมดาอุณหภูมิในห้องคุณเนี่ยเอาไว้แล้วก็ดื่มนะคะอย่าลุกขึ้นเดินก่อนจนกว่าเป็นไงคะถ้าเราไม่มั่นใจชอบวูบชอบมึนชอบตาลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีอาการอย่างนี้ก็ให้กินน้ำอุ่นๆดื่มน้ำอุ่นๆนะกินแปลว่าต้องเคี้ยวแต่เราใช้คำว่าดื่มคือกลืนเข้าไปเลยนะคะแก้วที่สองค่ะแก้วที่สองหลังอาหารเช้า1ชั่วโมงโหยากปั้นต่อไปนี้นะคะคนชาวไฮเวลาไปทานอาหารตามร้านนะคะคุณไม่ต้องบอกนะว่าเอาน้ำมาเสิร์ฟเอาน้ำแข็งเปล่ามาแก้วนะคะไม่ต้องเลยค่ะนะไม่ต้องเลยควรจะมีน้ำในรถของตัวเองไว้เพราะคุณควรจะกินอาหารควรจะดื่มน้ำหลังจากนะคะอาหารเช้าหรือหลังกลางวันหนึ่งชั่วโมงไม่ยานัดถึงคือถึงได้แล้วนะก็เพราะว่าเวลาร่างกายมันย่อยอาหารถ้าเรากินน้ำตอนนั้นเป็นไงคะจะทำให้พวกไอ้น้ำย่อยของเราเอนไซม์ของเราอ่ะมันเจือจางอ่ะระบบการย่อยการทำงานของการย่อยมันจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรากินไปเพื่ออะไรหลังจากกินอาหาร1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนไฮต่อไปนี้ไม่ต้องไปจ่ายตังค์นะคะซื้อน้ำนะคะในร้านอาหารถ้าเราไปไหนมาไหนนะคะเราควรจะมีน้ำบริษัทเราก็มีน้ำขายนะคะมีน้ำขายนะคะเป็นน้ำที่ดีมีประโยชน์ด้วยนะคะวันหลังก็ให้ผู้นำที่พูดที่พูดเกี่ยวถึงค่ะลองพูดเรื่องน้ำของบริษัทเราสิคะนะคะเป็นน้ำที่เราควรจะพกติดตัวไว้เป็นประจำนะคะเวลาเราไปพรีเซนต์ใครถ้าคิดว่าเราจะต้องอยู่กันเป็นชั่วโมงก็ลองถือน้ำติดตัวไปนะเผลอๆก็พาไปแจกเขาด้วยนะคะตรงนี้ก็ลองดูนะคะมันจะช่วยให้ร่างกายได้ตื่นตัวเต็มที่ค่ะนะคะพร้อมนะคะพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรมในวันนั้นๆค่ะการดื่มน้ำหลังอาหารอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย45นาทีถึง60นาทีมันจะเป็นการดีต่อการย่อยที่สุดเลยบ้านคนไหนที่กินน้ำคำนะหรือกินน้ำทันทีที่อิ่มอันนี้ผิดนะคะแล้วระบบการย่อยเราจะไม่ดีก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยนะคะตรงนี้อ้าวนี่แก้วที่สองนะคะแก้วที่สามค่ะก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารกลางวัน30นาทีค่ะน้ำก่อนอาหารนะทำไมต้องกินนะคะเพื่อไม่ให้รู้สึกหิวค่ะหรือประมาณหรือว่ารับประทานอาหารมากเกินไปค่ะเพราะถ้าคุณกินอาหารมากเกินไประหว่างหิวเนี่ยคุณจะทานมากคุณก็จะอ้วนคุณก็จะมีพวกแป้งพวกน้ำตาลสะสมอยู่ในตับนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้มีน้ำตาลในกระแสเลือดสูงอย่างนี้พวกเบาหวานถามมาแล้วนะคะต่อไปแก้วที่4ค่ะหลังจากทานอาหารกลางวัน1ชั่วโมงนะเพื่อจะให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารและเผาผลาญพลังงานได้เต็มที่อย่าลืมนะคะว่าการที่เรากินอาหารเนี่ยไอ้กินน้ำหลังอาหาร
1ชั่วโมงเนี่ยมันจะช่วยการเผาผลาญแล้วก็สร้างพลังงานได้ดีนะคุณลองดูนะไมโตคอนเดรียเราอ่ะมันทำหน้าที่เผาผลาญอาหารถ้าเราช่วยให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยไมโตคอนเดรียมันก็จะผลิตพลังงานเรามาอย่างเต็มที่ร่างกายเราก็ไม่เพลียมันผลิตเอนไซม์ได้จำนวนมากๆระบบการย่อยเราก็จะดีนะฮะหรือการสร้างพวกโปรตีนโดยใช้องค์ประกอบของเอนไซม์มันก็จะดีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมันก็จะทำดีแล้วการที่เรากินน้ำไปด้วยแล้วหายใจไปด้วยเราก็จะทำให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยผลิต DNA เซลล์ใหม่มาซ่อมแซมเซลล์เก่าได้ป้องกันการเกิดมะเร็งได้ดีด้วยเห็นไหมคะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองดูเลยว่าถ้าคุณกินน้ำหลังการกินอาหารหรือรับประทานอาหาร1ชั่วโมงมันจะช่วยอะไรได้มากมายเลยนะคะต่อมาค่ะแก้วที่5ก็ประมาณบ่าย3โมงค่ะลองนึกสิคะที่ผ่านมาบ่าย3โมงนะคะคุณดื่มน้ำ1แก้วแล้วยังหรือยังไม่ได้ดื่มนะคะเกิดอะไรขึ้นคะพอประมาณบ่าย3โมงนะเวลาคุณทำงานหรือคุณขับรถคุณจะรู้สึกเลยว่าง่วงนะคะรู้สึกไม่สดชื่นแต่ถ้าคุณได้ดื่มน้ำประมาณบ่าย3โมงคุณจะเป็นไงคะอาการง่วงจะลดลงนะคะแล้วก็จะรู้สึกมีความสดชื่นมากขึ้นกระปรี้กระเปร่าที่จะทำงานต่อไปจนถึง 4-5 โมงเย็นนะคะต่อไปแก้วที่6ค่ะก่อนอาหารเย็น30นาทีก่อนอาหารเย็น30นาทีก็เพื่อให้ช่วยให้เราเป็นไงกินอาหารเย็นน้อยลงเหมาะสำหรับคนที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะแก้วที่7หลังอาหารเย็น1ชั่วโมงค่ะเห็นไหมคะหลังอาหารเย็นนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนไหนที่กินอาหารตามร้านแล้วสั่งน้ำแข็งสั่งน้ำมาด้วยเนี่ยแสดงว่าเป็นคนไม่รักสุขภาพนะคะหลังอาหาร1ชั่วโมงเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นของผิวและควรดื่มก่อนอาบน้ำค่ะก่อนอาบน้ำเพราะเราจะทานอาหารเย็นเราก็ต้องอาบน้ำก่อนนะแก้วที่7เนี่ยคุณจะต้องดื่มก่อนอาบน้ำและก่อนรับประทานอาหารเย็น1ชั่วโมงอ่ะ1ชั่วโมงนะคะตรงนี้จะทำให้ผิวพรรณคุณชุ่มชื้นนะคะจะเป็นคนที่ไม่เหี่ยวค่ะไม่เหี่ยวนะมีความหมายนะแก้วที่7เนี่ยคนไหนเหี่ยวมากๆก็ลองดูนะแก้วที่7ต้องให้ความสำคัญนะคะแก้วที่8ซึ่งเป็นแก้วสุดท้ายก่อนนอน2ชั่วโมงค่ะนะคะจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายลองดูนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในระหว่างที่นอนหลับและทำให้ร่างทำให้การนอนหลับสบายมากขึ้นตรงนี้พี่ก็ไม่ได้เลยคุณจะลืมแก้วไหนไม่สำคัญนะไอ้สำคัญว่าแก้วก่อนนอนเนี่ยก็คือแก้วที่8ก่อนนอน2ชั่วโมงคุณต้องรู้นะถ้าคุณจะนอนเนี่ยอย่างเช่นนอนสัก4ทุ่มเนี่ยนะ22นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่สมควรจะนอนแล้วนะอันนี้คือดึกแล้วนะคะ2ชั่วโมงแสดงว่าตอน1ทุ่มช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มคุณต้องดื่มค่ะคุณต้องดื่มแล้วนะคะน้ำแก้วที่8เพราะมันจะทำให้อะไรคะระบบของร่างกายไปกระตุ้นระบบของร่างกายให้นะคะร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าผ่อนคลายแล้วก็จะทำให้เรานอนเร็วขึ้นหลับลึกขึ้นมันจะเป็นเวลาทองสำหรับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายตรงนี้แหละคือคำว่าสุขภาพดีและอายุยืนค่ะนะคะวันใครลืมแก้วที่8เนี่ยหมายถึงว่าเป็นไงคะร่างกายคุณก็จะทรุดโทรมร่างกายคุณจะแก่เร็วนะคนไหนแก่เร็วกว่าอายุคนไหนป่วยแก้วที่8เป็นเรื่องสำคัญนะคะต่อไป3ข้อแล้วนะคะ3ข้อยากไหมคะไม่ยากนะง่ายๆเวลาคุณกินอ่ะข้อที่3เนี่ยเรื่องการดื่มน้ำเนี่ยนะคะตรงนี้อย่างน้อย8แก้วเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าคุณทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะจำมันเองเหมือนสวดมนต์เลยค่ะทำบ่อยๆมันก็จะจำโดยไม่ต้องมาเที่ยวดูตารางว่าถึงเวลาแล้วยังนะคะ
นานๆไปคุณจะรู้สึกกระหายเลยพอใกล้เวลามันร่างกายจะเตือนเรานะคะต่อไปข้อที่4การดูแลขั้นเทพก็คือการอาบน้ำเย็นตอนเช้าและการอาบน้ำอุ่นตอนเย็นค่ะโอ้นะคะอันนี้พี่ก็มีความรู้บ้างแต่ก็เป็นคนที่จะชอบอาบนะอาบน้ำเย็นมากกว่านะคะแต่ตอนนี้เราต้องมีความรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมถึงต้องอาบน้ำเย็นตอนเช้าและทำไมต้องอาบน้ำอุ่นตอนเย็นนะคะตรงนี้มาดูข้อดีของการอาบน้ำเย็นยากไหมคะทุกคนต้องอาบน้ำนะข้อที่4เนี่ยการดูแลสุขภาพขั้นเทพเราต้องอาบน้ำอยู่แล้วเช้า1ครั้งอย่างน้อยนะเย็น1ครั้งถูกไหมคะแต่มาดูว่าทำไมนะคะผลงานวิจัยถึงต้องบอกว่าเราต้องอาบน้ำเย็นในตอนเช้าและอาบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนแล้วแต่เราชอบร้อนขนาดไหนไม่ต้องให้ถึงกับลวกนะคะตอนเย็นนะคะตรงนี้พี่เคยพูดเรื่องการอาบน้ำเย็นและการลงไปแช่ในน้ำแข็งเพราะไอตัวที่เราจะทำให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยมันหายจากการอักเสบได้เร็วขึ้นคือการลงไปแช่ในน้ำเย็นนะคะลงไปแช่ในน้ำเย็นจัดๆนะคะหรือพวกนักกีฬาที่ผ่านการซ้อมมาอย่างหนักผ่านการแข่งขันมาหลายแมตช์เนี่ยพวกนี้เวลาจบเนี่ยพวกนี้เขาจะเข้าคอร์สอย่างนี้เลยค่ะนอนแช่ลงไปในบ่อของน้ำแข็งนะคะซึ่งมันจะทำให้การฟื้นตัวกล้ามเนื้อการอักเสบของกล้ามเนื้อการอักเสบของเซลล์จากการเล่นกีฬาหนักๆเนี่ยต่อเนื่องติดต่อกันหลายเม็ดเนี่ยตรงนี้นักกีฬาเขาจะฟื้นตัวเองเขาใช้กันซึ่งคนที่ต้องการให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยทำหน้าที่ในการสร้าง DNA สร้างเอนไซม์แล้วก็เผาผลาญอาหารให้กับเราเนี่ยและจะทำให้เราไม่อ่อนแอหรือไม่อ่อนเพลียง่ายๆเนี่ยคุณต้องผ่านตรงนี้ค่ะนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายคุณแข็งแรงไม่ใช่อุ้ยพอน้ำเย็นก็บรรเลงเลยช็อกตายก็มีนะคะก็ต้องดูเวลาอากาศหนาวๆเราก็ต้องดูว่าเราควรจะอาบน้ำเย็นจัดๆหรือเปล่าอันนี้ต้องอยู่ที่ความรู้ของตัวเองด้วยนะคะมาดูประโยชน์ของการอาบน้ำเย็นค่ะ1จะทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าค่ะช่วยให้อารมณ์ดีค่ะร่างกายตื่นตัวได้เร็วหลังจากตื่นนอนค่ะนะคะ3ช่วยเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายค่ะ4เสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับร่างกาย5ทำให้ผิวพรรณดูเนียนเรียบและอิ่มน้ำตลอดเวลาคนที่สนิทกับพี่จะรู้ดีใครมาทำหน้ากับพี่ใครมานวดหน้ากับพี่เนี่ยพี่จะทำด้วยน้ำแข็งเอาน้ำแข็งมาถูที่ใบหน้าหรือไม่ก็เอาผ้าเย็นๆเนี่ยมาซับหน้าทำครั้งเดียวเนื้อเนียนแว๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คนไหนที่รูขุมขนกว้างผิวหยาบแล้วก็หน้ากล้านนะคะคุณจะต้องเป็นไงคะต้องอาบน้ำเย็นค่ะในเวลาเช้านะแก้ปัญหานะคะแล้วผิวคุณก็จะเนียนรูขุมขนนี่จะกระชับนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่หน้าไม่มีริ้วรอยคือเซลล์เรามันจะอิ่มน้ำมันจะอิ่มน้ำบ้านใครไปเห็นใครหน้าตาไม่ค่อยแก่เนียนวับเนี่ยไม่ต้องคิดนะดีกว่าไปทาครีมอีกค่ะก็คือคนที่อาบน้ำเย็นล้างหน้าด้วยน้ำเย็นซับหน้าด้วยผ้านะคะเย็นๆตรงนี้นะคะต่อไปนะคะมาดูว่าข้อดีของการอาบน้ำอุ่นนะคะซึ่งต้องอาบตอนเย็นนะคะทำไมต้องอาบตอนเย็นมาดูข้อที่1กระตุ้นระบบการไหลเวียนนะของเลือดได้ดีมีแล้วก็มีผลดีโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างเราค่ะตอนก่อนตอนเย็นต้องอาบน้ำอุ่นค่ะมันจะทำให้ดีต่อสุขภาพของผู้สูงวัยนะคะ2สร้างความผ่อนคลายให้กับกล้ามเนื้อที่ใช้งานมาทั้งวันนะคะ
สามลดสิ่งอุดตันบนรูขุมขนค่ะนะคะเวลาเราเดินไปมีขี้ฝุ่นขี้อะไรทั้งหลายแหล่นะคะในรูขุมถ้าเราใช้น้ำอุ่นมันจะไปกระตุ้นให้ปากรูขุมขนของเราเนี่ยขยายกว้างออกมานะคะแล้วเป็นไงคะเวลาเราล้างหน้าเราถูตัวมันจะทำให้เป็นไงคะสิ่งเหล่านั้นหลุดออกมาด้วยนะคะจะช่วยดูแลผิวพรรณจัดการกับสิ่งสกปรกและไขมันนะซึ่งเป็นตัวหลักที่ทำให้เราเกิดสิวค่ะทำให้ผิวเราหมองคล้ำไม่สม่ำเสมอลองดูหน้านะคะโดยเฉพาะผู้ชายจะเห็นชัดผู้หญิงก็เยอะนะคะตรงนี้ขาวหน่อยตรงนี้ด่างหน่อยนะไม่สม่ำเสมอไม่เนียนเรียบนะคะเพราะว่าล้างหน้าไม่สะอาดไม่เคยได้ล้างหน้าหรือถูตัวหรืออาบน้ำด้วยน้ำอุ่นค่ะนะคะแล้วก็เป็นไงคะมันก็เลยสะสมอุดตันนะบางคนเป็นสิวหินสิวหัวดำเยอะแยะนะคะทาแป้งไม่ติดนะคะตรงนี้การอาบน้ำอุ่นในตอนเย็นจะเพิ่มความสดชื่นรู้สึกมีพลังเพราะน้ำอุ่นมีคุณสมบัติในการลดประจุบวกในขนาดเดียวกันก็จะเพิ่มประจุลบในอากาศค่ะเราจะเห็นมีฝ้าถ้ามีกระจกจะเห็นชัดค่ะในตอนที่เรากำลังอาบน้ำอยู่ทำให้การหายใจของเรารู้สึกโล่งแล้วก็รู้สึกปลอดโปร่งหลังจากอาบน้ำเสร็จค่ะแต่ดีก็ดีมีข้อเสียค่ะการอาบน้ำอุ่นจะทำให้ผิวแห้งเสียได้ง่ายแตกลอกง่ายรูขุมขนกว้างจึงควรราดตัวแล้วก็ล้างหน้าเป็นการตบท้ายด้วยน้ำเย็นค่ะนะคะอย่าลืมนะคะอุ้ยตายเมื่อตอนเย็นเขาว่าอาบน้ำอุ่นแล้วก็อุ่นตลอดเลยถ้าเราจะจบในขั้นตอนที่อาบน้ำอุ่นเราต้องตบท้ายด้วยน้ำเย็นนะคะเพราะน้ำเย็นมันจะปิดรูขุมขนเราค่ะทำให้หน้าเราเนียนเรียบนะคะผิวพรรณไม่หยาบกร้านนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้ตอนเย็นนะที่เราอาบน้ำอุ่นเราไม่ควรจะใช้สบู่ที่มีฟองมากค่ะเพราะอะไรคะพอสบู่มันฟองมากเราก็ต้องรดตัวด้วยน้ำอุ่นหลายครั้งค่ะมันก็จะยิ่งทำให้เราสูญเสียความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วอย่าถูตัวแรงนะคะเวลาอาบน้ำอุ่นมันจะทำให้ผิวเราเป็นไงคะลอกง่ายแห้งง่ายนะดังตรงนี้และก็เราก็ควรจะแช่น้ำอุ่นเกิน30นาทีสำหรับคนที่มีอ่างนะประมาณ15นาทีก็ถมถืดไปแล้วนะคะตรงนี้เพราะว่าการที่เราแช่น้ำอุ่นนานๆอาบน้ำอุ่นนานๆเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยวิ่งไปเลี้ยงผิวมากกว่าส่วนอื่นโดยเฉพาะเลือดจะไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอค่ะบางคนที่แช่น้ำอุ่นนานๆหรืออาบน้ำอุ่นนานๆบางทีไปน้ำตกไปเห็นน้ำทานน้ำร้อนเนี่ยโอ้โหแช่เสียนานเลยนะคะอันตรายนะนอกจากจะทำให้ผิวคุณเสียแล้วยังทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองคุณได้น้อยด้วยซึ่งอาจจะทำให้คุณมีอากาศเวียนศีรษะหรือเป็นลมได้นะหลายคนอย่างเช่นพวกไปอบไอ้น้ำในตู้เนี่ยคุณต้องดูเวลาค่ะนะพอประมาณยิ่งคุณสูงอายุไม่ควรเกิน15นาทีสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงถ้าเป็นโรคก็ยิ่งต้องพิจารณานะคะเพราะจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงกว่าปกตินะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็เป็นไงคะการที่เราอาบน้ำอุ่นห้ามสระผมกับน้ำอุ่นเป็นเด็ดขาดทำไมคะเพราะจะทำให้ผมคุณแห้งเสียแล้วก็เปราะแตกปลายได้ง่ายค่ะแล้วก็จะทำให้เกิดรังแคด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะสระผมด้วยน้ำธรรมดานะคะอย่าไปสระผมกับน้ำอุ่นนะคะนี่คือการดูแลสุขภาพข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายนะคะลองดูนะง่ายๆนะคะง่ายๆแต่เราก็พี่อยากเน้นนะรู้แล้วต้องรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรด้วยเพราะหลายคนอุ้ยต้องไปซื้อแชมพูแก้รังแครู้ทำไมฉันเป็นรังแครแท้ที่สุดคิดไปคิดมาอ๋อชอบสระผมกับน้ำอุ่น
ชอบอาบน้ำฝักบัวด้วยไอ้น้ำอุ่นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสาเหตุบางสาเหตุเราก็สิ้นเปลืองกับสิ่งที่เราไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นต้องมีความรู้นะคะข้อนี้เข้าแล้วสู่เรื่องจิตประภัสสรค่ะข้อที่5ค่ะหลักเกณฑ์ที่จะทำให้เราเป็นคนอ่อนวัยไม่เป็นโรคและอายุยืนนะคะและบอกได้เลยว่าคน18ปีผิวพรรณเหมือนคน50นะคะไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วสำหรับพวกเรานะต่อไปท่านประธานก็เอาสินค้าที่ชะลอวัยมาหรือโอ้นะคะรับรองดูกันเหมือนเด็ก30ปีแล้วก็ดูนะเราจะมีความสุขมากๆพี่คนนึงแหละนะคะต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะก่อนรับประทานอาหารตั้งสตินะคะก่อนรับประทานอาหารให้สูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆนะแล้วนับ1ถึง5แล้วกลั้นลมหายใจแล้วนับ1ถึง5แล้วผ่อนลมออกยาวๆแล้วนับ1ถึง5ทำอย่างนี้สัก5ถึง10ครั้งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนทานอาหารทุกมื้อก่อนจะรับประทานอาหารทุกมื้อให้หายใจเข้าตัวต้องตรงนะคะไหลไม่ยกอกไม่ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องเพราะอะไรคะก็เพราะว่ากระบังลมมันเคลื่อนลงไปค่ะและเป็นไงปอดเราขยายรับลมที่รับออกซิเจนที่เราหายใจไปฮะมันก็ดันกระบังลมลงทำให้ท้องเราป่องนะไม่ใช่ท้องป่องเพราะลมเราอยู่ในท้องเราไม่ใช่นะคะหายใจเข้าลึกๆนับ1ถึง5ค่ะแล้วกลั้นลมหายใจไว้สักครู่พอกั้นได้หรือนับ1ถึง5เช่นกันค่ะแล้วค่อยๆปล่อยลมออกค่ะนะคะหายใจออกยาวๆค่ะนับ1ถึง5เหมือนกันทำอย่างนี้5ถึง10ครั้งทำไมคะนะคะช่วงนี้เนี่ยคือความสุดยอดค่ะนะคะก็จะทำให้สิ่งที่คุณจะกินเข้าไปอ่ะมันมีประโยชน์ 100% การหายใจลึกๆย้ำอีกครั้งการหายใจลึกๆจะทำให้กระบังลมเนี่ยเคลื่อนตัวลงไปต่ำนะทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ปอดได้เต็มที่ปอดมีออกซิเจนมากพอที่จะฟอกเลือดดำที่ร่างกายใช้แล้วให้กลับมาเป็นเลือดแดงเป็นเลือดที่สะอาดและพร้อมจะไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆให้ร่างกายได้ดีขึ้นนะได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไงคะช่วยให้ความดันเนี่ยนะคะดีขึ้นเพิ่มพลังการหมุนเวียนของเลือดควบคุมการเต้นของหัวใจให้ปกติค่ะลองดูนะคะนี่คือประโยชน์หนึ่งนอกจากเลือดมันดีแล้วนะเป็นอาหารที่ดีของเซลล์แล้วมันจะลดความดันสูงของเราลงแล้วก็เพิ่มพลังงานในการหมุนเวียนของเลือดเลือดที่มันมีฮีโมโกลบินมากๆเลือดที่มันสะอาดนะคะมันจะมีพลังในการที่จะฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแบบมันมีพลังในการช่วยในเรื่องของความดันช่วยในเรื่องของการเอาออกซิเจนไปเลี้ยงในเซลล์ต่างๆได้ดีนะคะตรงนี้การหายใจออกยาวๆกลุ่มหรือแสดงความรู้สึกในการได้ฟังการดูแลขั้นเทพ5ข้อนี้ว่ารู้สึกอย่างไรแล้วก็ประทับใจที่จะเอาใช้ไหมเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุภารัตน์นนทโชติค่ะผู้สปอนเซอร์อาจารย์กุลนิตมาศบรรเจิดค่ะและก็อัพสูงสุดคืออาจารย์ธัญลักษณ์สุจิพงษ์ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์สิริยาภูกินเตียกุลนะคะทำให้ดิฉันน่ะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยต่อไปนี้ร่างกายฉันต้องดีขึ้นแค่ปฏิบัติตัวง่ายๆนะคะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็จะนำไปปฏิบัติอะค่ะนะคะสุขภาพ
มันตื้นตันใจอะค่ะวันนี้ที่ได้รู้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคือพอเรามาฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆค่ะแต่ว่าเราอาวิชาจริงๆเหมือนที่ท่านบอกว่าเราไม่รู้อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องปฏิบัติเองนะคะซึ่งก็มี5ข้อที่ท่านอธิบายมาโดยสรุปพอที่จะเข้าใจได้ดังนี้ค่ะ1ก็คือการเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าค่ะเดินท่ามกลางแสงแดดยามเช้าอะค่ะยามเช้าหรือยามเย็น15นาทีแต่ต้องไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะค่ะจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เท้าเนี่ยพอเรามันแตะพื้นอะก็จะมีจุลินทรีย์อะค่ะเข้ามาทำให้ร่างกายเราอะได้รับสารที่มันไปกระตุ้นฝ่าเท้าของเราอะค่ะให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์แสงแดดแล้วก็ได้รับออกซิเจนเพราะแสงแดดตัวนี้ก็คือมันเป็นวิตามินดีอีกตัวหนึ่งอะนะคะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปเลี้ยงเลือดทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงช่วยให้โครงสร้างของเท้าเนี่ยทั้งคู่ของเราเข้าสู่ภาวะปกติทำให้ร่างกายส่วนเท้าของเราเนี่ยสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นในการเดินลดการเกิดอนุมูลอิสระให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นสามารถบรรเทาอาการโรคไตโรคถุงน้ำดีแล้วก็โรคไมเกรนแล้วก็โรคต่างๆซึ่งท่านพูดว่าท่านดีขึ้นในเรื่องของโรคถุงน้ำดีอะค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วข้อที่สองก็คือการดื่มน้ำผักใบเขียวปั่นอะค่ะไม่แยกกากไม่แยกน้ำนะคะก่อนทานอาหาร15นาทีหรือว่าถ้าไม่ไหวก็ใช้สลัดผัก1จานนะคะผักใบเขียวเน้นผักใบเขียวก่อนทานอาหาร1นาทีเน้นผักใบเขียวที่สำคัญต้องปลูกเองอะค่ะเพราะว่าการปลูกเองคือปลอดสารพิษนะคะไม่รับโรคร้ายเข้าไปในร่างกายอะค่ะผักใบเขียวเนี่ยมันบำรุงหัวใจทำให้หลอดเลือดเนี่ยลดการอักเสบของเซลล์ถ้าใครเป็นไขมันเยอะๆแนะนำให้กินผักกวางตุ้งอะค่ะเพราะช่วยในเรื่องของไขมันนะคะป้องกันการโรคการทานผักใบเขียวเนี่ยช่วยในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ดีอะค่ะต่อไปข้อที่3ก็คือดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วอะค่ะแก้วที่1ก็คือน้ำอุ่นก่อนนอนตอนเช้าเนี่ยเราควรกินเลยเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายอะค่ะแต่แก้วที่2ก็คือหลังอาหารเช้า1ชั่วโมงส่งผลต่อโรคระบบการย่อยอะค่ะการดื่มน้ำหลังอาหารควรดื่ม 45-60 นาทีอะค่ะแล้วก็แก้วที่3เราควรดื่มก่อนอาหารกลางวัน30นาทีทำให้อาหารที่เรากินน่ะได้น้อยเพราะฉะนั้นจะทำให้เราเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานก็จะดีขึ้นแล้วก็แก้วที่4เนี่ยหลังอาหารเที่ยง1ชั่วโมงแล้วก็แก้วที่5ก็คือตอนช่วงบ่าย 3:00 นนะคะทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าหลังจากที่มันง่วงอะค่ะแล้วก็แก้วที่6ก็คือก่อนอาหารเย็น30นาทีแก้วที่7ก็คือหลังอาหารเย็น1ชั่วโมงคือควรดื่มก่อนการอาบน้ำก่อนอาบน้ำตอนเย็นนะคะ1ชั่วโมงจะทำให้ ผิวเราจะไม่เหี่ยวอะค่ะนั้นผิวก็จะเต่งตึงแก้วที่8เนี่ยควรดื่มก่อนนอน2ชั่วโมงทำให้ระบบร่างกายการขับถ่ายของเราเนี่ยดีแล้วก็ผ่อนคลายนอนหลับได้ดีขึ้นร่างกายมันจะปรับสมดุลของเราด้วยอะค่ะ เพราะนั้นการดื่มน้ำก็สำคัญค่ะ8แก้วต่อ1วันนะคะใน1วันควรอย่างน้อย8แก้วแล้วก็ข้อที่4การอาบน้ำเย็นตอนเช้านะคะแล้วก็อาบน้ำอุ่นตอนเย็นจะทำให้ไมโตคอนเดรียของเราเนี่ยหายจากการอักเสบ
ความเย็นเนี่ยจะทำให้การอักเสบของไมโตคอนเดรียเนี่ยมันดีขึ้นปรับสมดุลของร่างกายลดการอักเสบทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะและก็ทำให้ผิวเราเนี่ยเรียบเซลล์ของเราเนี่ยจะอิ่มน้ำ